เนี้ยคิดว่ามันเป็นงานที่ดีในการที่เปิดโอกาสให้คนพิการที่เขาฝ่าฟันหลายเรื่องมาหรือว่าสร้างอาชีพของตัวเองได้ค่ะมีพื้นที่ในการโชว์ความสามารถหรือแสดงผลงานแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้กับเขาได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคนนึงที่เป็นคนพิการอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราฝ่าฟันอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็อยากได้พื้นที่โอกาสในการได้โชว์ความสามารถของตัวเองด้วยค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนะครับต้องบอกว่ามีองค์กรหนึ่งนะครับที่ส่งเสริมให้คนพิการเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือสภาสังคมสงเคราะห์นะครับซึ่งในช่วงปลายปี2562นะครับก็ได้จัดงานทิ้งท้ายเพื่อเป็นของขวัญให้คนพิการนะครับนั่นก็คืองานมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการนะครับบรรยากาศในงานจะเป็นยังไงน่าติดตามชมแค่ไหนนะครับรับชมพร้อมผมได้เลยครับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชอวยถัมภ์เล็งเห็นถึงศักยภาพในการประกอบอาชีพของคนพิการและเป็นการสร้างโอกาสและส่งเสริมอาชีพให้คนพิการทั่วประเทศได้นำผลิตภัณฑ์มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้จึงจัดโครงการมหกรรมส่งเสริมอาชีพคนพิการโดยการสนับสนุนโครงการจากสลากการกุศลระหว่างวันที่14-15 ธันวาคม 2562ณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีเป็นหน้าที่ของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยและพระบรมราชูปถัมภ์อยู่แล้วที่เราต้องให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ที่ยากไร้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนพิการเรามีความห่วงใยแล้วเราได้ทำมาตลอดนะคะแต่ครั้งนี้เราถือว่าเราโชคดีมีโอกาสได้ทำจัดงานที่ยิ่งใหญ่คือมหกรรมในครั้งนี้เป็นครั้งแรกโดยได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของสลากการกุศลนะคะภายในงานเนี่ยหลากหลายมากเลยคือเจตนาแล้วเรามุ่งมาที่การส่งเสริมเรื่องการอาชีพดังนั้นเราจึงมีการแสดงสินค้ามีการบรรยายให้ความรู้ซึ่งเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าชีวิตและคุณภาพของคนพิการนั้นจะดีขึ้นมากๆและการจะเคียงข้างพวกเราไปได้ในทุกโอกาสดังนั้นสำคัญอย่างยิ่งที่นอกจากสภาสังคมจะเป็นเพียงสะพานบุญสะพานหนึ่งนะคะแต่เรารวมมือกันแล้วทั้งภาครัฐและเอกชนเราจะช่วยก็ได้มากกว่านี้ปัจจุบันมีคนพิการเป็นจำนวนมากที่มีความพยายามและมีศักยภาพในการประกอบอาชีพสามารถผลิตงานฝีมือต่างๆได้อย่างดีเยี่ยมแต่มีปัญหาเนื่องจากยังไม่มีช่องทางหรือตลาดในการจัดจำหน่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชอุปถัมภ์จึงกำหนดจัดงานขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้คนพิการทุกภูมิภาคทั่วประเทศที่มีความสามารถมีศักยภาพในการจัดทำผลิตภัณฑ์งานฝีมือหรือผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตรตลอดจนคนพิการที่มีความสามารถทางอาชีพด้านต่างๆได้มีพื้นที่ในการแสดงสินค้าและจำหน่ายเพื่อเป็นการขยายช่องทางการตลาดและเกิดการรวมกลุ่มผู้ประกอบการคนพิการที่มีศักยภาพใต้กิจกรรมที่หลากหลายและกระตุ้นการบูรณาการร่วมกันระหว่างองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนการที่คนพิการมีอาชีพเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยนะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตเลยการที่คนพิการเนี่ยจะไม่เป็นภาระของคนอื่นได้เนี่ยก็เกิดจากการที่มีอาชีพแต่ถ้าไม่มีอาชีพเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยนะครับบางทีเราต้องไปพึ่งพาญาตินะครับหรือพี่น้องเนี่ยซึ่งก็ใครก็จะมาช่วยเหลือเราตลอดชีวิตแต่ถ้าเราเอาความสามารถของเรานะครับเราดูศักยภาพของตัวเราเองว่าเราสามารถทำอะไรได้แล้วเราสร้างอาชีพนะจากสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบเราทำแล้วเรามีความสุขทำให้มันเกิดรายได้ขึ้นมาให้ได้แล้วทำให้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นเนี่ยนะครับอันนี้เป็นโอกาสอันดีครับที่ว่าทางสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยเนี่ยได้งบประมาณมาจากกองสลากเนี่ยนะครับแล้วก็ร่วมกับสภาคนพิการทุกประเภทแห่งประเทศไทยช่วยกันรวมถึงกรมส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเนี่ย
ช่วยกันทำให้เกิดอาชีพขึ้นมาทีนี้พอคนพิการทำสินค้าขึ้นมาได้แล้วเนี่ยการที่เขาเนี่ยจะมีอาชีพได้เนี่ยนะครับการที่กว่าจะไปขายของได้เนี่ยซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่ผมว่าทักษะตรงนี้มันยังขาดนะครับบางทีเราผลิตสินค้ามาได้ดีแล้วอะแต่เราจะหาที่จำหน่ายสินค้าเนี่ยเราจะทำยังไงนี่แหละครับที่สภาสังคมสงเคราะห์ยื่นมือมาช่วยทำให้คนพิการเนี่ยสามารถมีช่องทางในการจำหน่ายสินค้าได้ดีครับนอกจากจะเป็นเรื่องสินค้าที่คนพิการเนี่ยนะครับรวมถึงผู้ดูแลคนพิการร่วมมือกันทำแล้วเนี่ยทำให้สินค้าออกมาเนี่ยนะครับแตกต่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกระปุกออมสินเป็นอาหารการกินเป็นเครื่องสารเป็นต่างสินค้าต่างๆเหล่านี้มีสตอรี่มีเรื่องราวอยู่ในสินค้าครับไม่ใช่สินค้าเราทำมาเพื่อต้องการกำไรอย่างเดียวแต่มีชีวิตอยู่ในสินค้าตัวนั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยนอกจากจะเรื่องสินค้าที่เราได้ไปด้วยความภาคภูมิใจแล้วเนี่ยอันที่2ก็คือเรื่องการแสดงความสามารถของคนพิการอันนี้เนี่ยจะเป็นการดึงดูดนะครับให้คนเนี่ยรู้สึกว่ามองเห็นคนพิการเนี่ยยังมีศักยภาพมีศักดิ์ศรีมีที่ยืนในสังคมฮะมันเมื่อเขาดึงความสามารถของเขาเรื่องการแสดงออกมาได้มันจะเชื่อมโยงกับสินค้าครับทำให้คนรู้จักสินค้าคนพิการมากขึ้นทำให้คนยอมรับศักยภาพของคนพิการมากขึ้นครับคือก็อยากให้คนมารู้จักสินค้าคนพิการมากขึ้นเฉพาะในเดือนนี้นะครับมีงานสินค้าคนพิการนะครับไปขายอยู่ที่มาบุญครองนะครับที่สนามหลวงที่ไอคอนสยามหลายงานมากเลยนะครับผมอยากให้ทั่วประเทศเนี่ยได้มองเห็นความสำคัญกับคนพิการนะครับโดยเฉพาะอยากยกย่องนะครับหลายๆห้างสรรพสินค้าซึ่งให้พื้นที่นะครับจำหน่ายเราฟรีๆเลยสำหรับคนพิการซึ่งตอนนี้กระจายอยู่แทบทุกห้างในเมืองไทยครับเราเป้าหมายเราอยากให้สินค้าของคนพิการส่งถึงมือผู้บริโภคนะครับอย่างมีความสุขนะครับคนพิการได้ผลิตสินค้าอย่างมีความสุขคนที่ได้ใช้สินค้าของพิการก็มีความสุขครับถ้าเราช่วยอุดหนุนสินค้าคนพิการนะครับก็สามารถที่ทำให้คนพิการเนี่ยนะครับมีรายได้ในครอบครัวนะเวลาคนมีคนพิการในครอบครัวในหนึ่งบ้านเนี่ยทำให้ภาวะเศรษฐกิจภายในบ้านเขาเนี่ยนะครับต้องใช้เงินเยอะมากเพราะนั้นเนี่ยผมอยากเห็นก็คือทางภาครัฐต่อไปนะครับในการจัดซื้อจัดจ้างอยากให้ใส่ระเบียบเข้าไปว่าสามารถจัดจ้างวิธีพิเศษสำหรับสินค้าของคนพิการได้ซึ่งถ้าจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเนี่ยซึ่งเป็นเงินมหาศาลเนี่ยสามารถทำให้สินค้าของคนพิการเข้าไปอยู่ตรงนั้นได้การผลิตของสินค้าของพิการก็จะเกิดมากมายมหาศาลในประเทศไทยครับสบานนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถไฟฟ้านะจนวันนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองคือเราทำงานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เลยมันภูมิใจมากคนพิการอยากทำงานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่านี่คือการทำงานของทีมหมอครอบครัวฉบับย่อลุงสุกจู่ๆก็ปากเบี้ยวแล้วล้มลงญาติรีบโทรหารอพอสอตอประสานอสอมออบอตอส่งลุงสุกไปรอพอนอพอรับเรื่องมาเลยครับครับลุงสุกกลับบ้านนักกายภาพตามมาฟื้นฟูญาติเพื่อนบ้านอสอมออบอตอเข้าดูแลสภาพแวดล้อมสุขเหมือนลุงสุขเพราะทุกคนก็มีทีมหมอครอบครัวได้ติดต่อรพสตหรือโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านนิชารีเป็น
เอกชนะศักดิ์ค่ะเป็นนักเรียนไทยนะคะที่ไปประสบอุบัติเหตุค่ะตกรถไฟฟ้าที่ประเทศสิงคโปร์นะคะจนต้องสูญเสียทั้งสองขาทั้งสองข้างค่ะแล้วก็ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้สำรวจความสุขคนไข้อยู่โรงพยาบาล World Medical ค่ะสำหรับวันนี้นะคะท่านก็ได้มีโอกาสมาร่วมงานกับทางสภาสังคมสงเคราะห์ค่ะในการที่มาสร้างอินสปิเรชันนะคะเพราะว่าโดยปกติเราก็เป็นคนไปพูดให้กำลังใจคนอยู่แล้ววันนี้ก็เลยเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ได้มาพูดให้กำลังใจกับบุคคลทั่วไปในที่นี้บนเวทีของวันนี้ค่ะจริงๆอ่ะสำหรับงานนี้ท่านรู้สึกว่าความประทับใจของโดยส่วนตัวเลยคือท่านคิดว่ามันเป็นงานที่ดีในการที่เปิดโอกาสให้คนพิการที่เขาฝ่าฟันหลายเรื่องมาหรือว่าสร้างอาชีพของตัวเองได้ค่ะมีพื้นที่ในการโชว์ความสามารถหรือแสดงผลงานแล้วก็สามารถที่จะต่อยอดให้กับเขาได้ง่ายขึ้นนะคะก็เลยรู้สึกว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกประทับใจเพราะว่าในฐานะที่เราเป็นคนนึงที่เป็นคนพิการอ่ะเราก็รู้สึกว่าเราฝ่าฟันอะไรมาเยอะแยะมากมายแล้วเราก็อยากได้พื้นที่โอกาสในการได้โชว์ความสามารถของตัวเองด้วยค่ะก็จริงๆอ่ะท่านอยากบอกว่าอาชีพของคนพิการนะคะมันเป็นอาชีพที่แน่นอนด้วยร่างกายหรือว่าด้วยสิ่งที่เรามีความพิการเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะเป็นข้อจำกัดหลายๆอย่างที่ทำให้เราไม่สามารถทำงานในสังคมไทยได้แบบทุกอย่างแต่เมื่อคนพิการคนนึงอะค่ะท่านเชื่อว่าเมื่อเรามีอุปสรรคด้านร่างกายอ่ะมันมักจะสร้างโอกาสให้เราได้มีช่องทางอื่นๆที่สามารถเหมาะสมกับตัวเรามากยิ่งขึ้นท่านก็เลยคิดว่าอาชีพของคนพิการเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ได้จำกัดว่าต้องเป็นคนพิการแล้วต้องทำอาชีพสำหรับคนพิการเท่านั้นแต่ว่ามันเป็นอาชีพนึงที่คนพิการสามารถต่อยอดแล้วก็สร้างโอกาสให้กับคนปกติก็ได้ในการที่ได้ทำหรือว่าเห็นผลงานดีๆที่ออกมาจากอาชีพของคนพิการนะคะอยากจะฝากถึงผู้ชมทางบ้านทุกคนนะคะก็อย่าลืมคนพิการที่อยู่ในสังคมไทยอย่าลืมให้โอกาสแล้วก็ให้อาชีพกับเขานะคะแล้วก็ที่สำคัญคือสิ่งหนึ่งแม้เราอาจจะไม่ได้ช่วยเขาโดยตรงเราสามารถส่งเสริมเขาได้นะคะอย่างกิจกรรมแบบนี้ก็คือถ้ามันจัดทุกปีก็อยากให้ทุกคนมาดูผลงานมาดูไอเดียเจ๋งๆค่ะเพื่อที่จะทำให้เขามีกำลังใจแล้วก็ที่สำคัญหนึ่งคุณอาจจะต่อยอดให้กับเขาเขาอาจจะต่อยอดให้กับคุณในการสร้างโอกาสซึ่งกันและกันได้มากยิ่งขึ้นค่ะสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยค่ะก็ขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทุกๆหน่วยงานเลยนะคะที่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเราเองแล้วก็คนพิการอื่นๆได้มีโอกาสแสดงความสามารถในแบบของตัวเองที่ตัวเองถนัดเนาะก็คือก็ขอบคุณที่แบบที่เปิดพื้นที่ให้พวกเราได้แสดงความสามารถในด้านต่างๆค่ะชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลางพอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้ำตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนพิการคนหนึ่งแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนำธงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้เงี้ยให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไปปุ๋ยมูลไส้เดือนฟาร์มผงผลิตภัณฑ์แห่งการพึ่งตนเองของคนพิการนครปฐมผ่านกระบวนการย่อยสลายจากไส้เดือนดินที่สมบูรณ์อุดมด้วยธาตุอาหารหลักและรองครบถ้วนละลายช้าเหมาะสำหรับพืชไม้ผลไม้ใบและไม้ดอกทุกชนิดสนับสนุนคนพิการให้พึ่งตนเองเลือกใช้ปุ๋ยธรรมชาติคุณภาพดีปุ๋ยมูลไส้เดือนฟาร์มดีThank you.
สวัสดีครับผมทีมวิวแชร์แดนมาจากโรงเรียนศรีสังวาลของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีครับวันนี้พวกผมมาทำการแสดงวิวแชร์แดนครับก็วิวแชร์แดนก็เกิดจากบางคนครับยกล้อเล่นๆนะครับแล้วก็ลองเอามาใส่เป็นท่าแอโรบิกดูครับความรู้สึกก็ดีใจครับที่มีคนเห็นสมรรถภาพของพวกผมครับที่ทำให้พวกผมได้กล้าแสดงออกได้ขึ้นมาแสดงเวทีอย่างนี้ครับผมก็ขอฝากครับคนพิการครับบางทีก็อยากมีพื้นที่ในสังคมครับให้เห็นสมรรถภาพของผู้พิการครับเพราะบางคนก็อาจจะทำได้ดีครับสวัสดีค่ะดิฉันเป็นนายกสมาคมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการไทยจากจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะสมาคมของดิฉันนี้ทำเรื่องการอาชีพเกษตรอินทรีย์นะคะในสูงของเราเนี่ยจะฝึกเรื่องอาชีพเกษตรอินทรีย์กับคนพิการและผู้ด้อยโอกาสชุมชนผู้สูงอายุค่ะศูนย์ของเราก็จะมีปลูกผักสลัดนะคะมีฟิกค่ะและมีบัตเตอร์นัทนะคะแล้วก็มีแตงโมค่ะแล้วก็มีชาฟิกวันนี้เรามาโชว์งานของมหกรรมของคนพิการเราอันนี้จะเป็นเมลอนที่เราปลูกในสวนนะคะแล้วก็นี่เป็นจานลดโลกร้อนนะคะเราก็มาโชว์ใครสนใจได้ไปได้เลยนะคะที่ศูนย์เราเป็นศูนย์เรียนรู้ปลูกผักเกษตรอินทรีย์ถามว่าทำไมศูนย์เราเนี่ยทำเรื่องเกษตรอินทรีย์เพราะว่าศูนย์เราเนี่ยจะเน้นเรื่องของทานแล้วหมดแล้วเราได้ทั้งร่างกายและปลอดสารและได้ตรงสบายใจด้วยว่าเราปลูกผักให้ผู้บริโภคทานผักที่ปลอดสารปลอดภัยค่ะบูธนี้นะครับจะเป็นบูธของมูลนิธิพระมหาไทยนะครับพัทยาซึ่งเราร่วมมือกับภาคเอกชนนะครับเราจัดตั้งบริษัทขึ้นมานะครับเรามีวัตถุประสงค์อยู่3หลักนะครับก็คือว่าแรกอย่างแรกเลยเราอยากให้เป็นสถานประกอบการสำหรับคนพิการนะครับเข้ามาทำงานโดยเรามีจุดมุ่งหมายว่า 80% นะครับ 80% เนี่ยต้องเป็นผู้พิการนะครับเข้ามาทำงานนะครับแล้วเรามุ่งหวังอะไรสิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับก็คือว่าเราอยากเป็นผู้นำทางด้าน IT ทางด้านดิจิทัลนะครับส่วนนี้เราร่วมมือกันนะครับระหว่างภาคเอกชนกับมูลนิธิพระมหาไทยนะครับทีนี้เราทำอะไรบ้างนะครับทีนี้ในบูธนี้นะครับประกอบด้วยเราจะมีแพลตฟอร์มนะครับต่างๆมานำเสนอนะครับซึ่งแพลตฟอร์มพวกนี้เราเน้นว่าให้ผู้พิการนะครับสร้างรายได้ให้กับผู้พิการนะครับซึ่งแพลตฟอร์มของเรานะครับก็จะมีเรื่องการท่องเที่ยวของคนพิการและผู้สูงอายุนะครับซึ่งเราเน้นว่าอยากให้ผู้พิการนะครับกับผู้สูงอายุเนี่ยเวลามาท่องเที่ยวนะครับอยากให้ได้สิ่งอำนวยความสะดวกไม่ว่าตั้งแต่โรงแรมร้านอาหารนะครับมีรถรับส่งมีไกด์มีอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งขั้นตอนการใช้ก็คือว่าเราก็จะไปคุยกับสถานประกอบการใช่ไหมครับสถานประกอบการก็ต้องมาลงทะเบียนนะครับในแพลตฟอร์มของเราแล้วเราก็จะมีผู้สำรวจตรวจสอบว่าไอ้สิ่งที่คุณลงทะเบียนมานะครับว่าตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราวางไว้ไหมผู้พิการเนี่ยสามารถเข้ามาใช้บริการได้จริงหรือเปล่าเราก็จะมีเหมือนกับว่าเป็นดาวให้ครับว่าสถานประกอบการเนี่ยเข้ามาในแพลตฟอร์มเราเนี่ยสิ่งอำนวยความสะดวกของเขาเนี่ยได้ระดับที่เท่าไหร่อะไรประมาณนี้ครับถ้าไม่มีแบบงานหรือไม่มีโอกาสที่ดีๆอย่างเงี้ยครับงานของคนพิการนะครับก็คนก็จะไม่รู้ว่าเราทำอะไรบ้างนะครับครับก็ต้องขอบคุณคณะทำงานแล้วก็ทีมงานมากๆนะครับขอบคุณครับก็วันนี้เราจะมีงานไม้มีทั้งไม้เนื้อแข็งแล้วก็ไม้เนื้ออ่อนนะคะไม้เนื้ออ่อนก็เป็นพวกก็เรียกอะไรนะไม้สดไม้เป็นไม้สนครับไม้สนค่ะ
ไม้นักแข็งนั่นคือเป็นพวกไม้เป็งส่วนใหญ่ที่เราทำพื้นบ้านหรือว่าทำอุปกรณ์ที่ในครัวเรือนนะคะก็รู้สึกขอบคุณนะครับที่มีผู้ใหญ่สนับสนุนให้มีการออกบูธได้มาแสดงสินค้าและออกสื่อให้คนได้รู้จักมากขึ้นนะครับซึ่งจะไปเยี่ยมชมที่ศูนย์หรือว่าตามเว็บไซต์ของศูนย์พัฒนาอาชีพคนตาบอดเนี่ยก็ได้ครับในบูธนี่เป็นหินอ่อนจากกำแพงเพชรนะครับเป็นหินอ่อนสีชมพูครับเนาะจะมีเต่าแกะสลักและแจกันเป็นงานกึ่งนะครับเนาะอันนี้เป็นกระถางธูปเป็นเชิงเทียนครับแล้วจะมีสิงโตงาช้างนะครับมีหลายอย่างครับนะผมว่าดีๆมากเลยครับนะมันจะเป็นการที่เรามาเปิดตลาดหรืออะไรเงี้ยครับมันจะดีมากเลยครับนะมันทำให้คนพิการมีอาชีพมีงานนะครับดีมากเลยครับนะเพราะบางทีถ้าเราอยู่แต่ในหมู่บ้านหรือต่างจังหวัดเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสที่จะมารู้จักกับไอ้ผู้ซื้อของเรานะครับนะเพราะเราอยู่ในหมู่บ้านเราไม่มีโอกาสที่เนาะอันนี้จะดีมากเราจะมีลูกค้าเพิ่มนะครับนะมันดีมากเลยครับนะงานนี้คนพิการเนี่ยได้ฝึกอาชีพแล้วนะคะแล้วเขาก็มีฝีมือก็อยากให้ผู้ใหญ่นะผู้ใหญ่ใจดีหรือทุกท่านที่มีความสามารถที่จะสนับสนุนการตลาดอะไรเนี่ยค่ะให้เขานะคะตั้งแต่เงินทุนนะคะดูแลแล้วเขาก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะพอเขาดีขึ้นก็ไม่เป็นอะไรของสังคมสภาวะของสังคมเรานะคะขอฝากด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งหลายค่ะขอบคุณค่ะใช่ไหมครับคุณผู้ชมบรรยากาศภายในงานก็ต้องบอกว่าสนุกสนานมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นการส่งเสริมในเรื่องของอาชีพสำหรับคนพิการนะครับรวมไปถึงนวัตกรรมเพื่อช่วยให้คนพิการเนี่ยสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับและอีกอย่างนึงนะฮะที่ผมชอบที่สุดเลยก็คือการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจนะครับของคนพิการต่างๆนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอบคุณสภาสังคมสงเคราะห์นะครับที่จัดงานดีๆแบบนี้ให้พวกเราได้มาเที่ยวได้มาชมกันนะครับรายการของเราวันนี้หมดเวลาแล้วนะฮะสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับคนทุกคนเกิดมา